ถือเป็นอีกคดีประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้เมื่อศาลแขวงแดชอนได้พิพากษาว่าคำสั่งปลดพยอนฮีซูอดีตนายทหารวัย22ปีผู้ล่วงลับออกจากราชการของกองทัพนั้นไม่เป็นธรรมพยอนฮีอดีตทหารข้ามเพศคนแรกของเกาหลีใต้ชาวชองจูได้ตัดสินใจสมัครรับราชการเมื่อปี2560เป็นทหารยศจ่าสิบตรีหลังจากนั้นเดือนพฤศจิกายน2562เขาได้บินมาไทยเพื่อผ่าตัดแปลงเพศเนื่องจากไม่มีความสุขกับเพศสภาพของตนเองแต่ทว่ากระทรวงกลาโหมได้ชี้ว่าการสูญเสียอวัยวะเพศชายของพยอนฮีถือว่าเป็นผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจต่อมาคณะกรรมการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่จึงสั่งให้ปลดประจำการเมื่อเดือนมกราคม2563ขณะที่พยอนฮีได้สวมเครื่องแบบทหารแถลงข่าวเพื่อขอโอกาสในการรับใช้ชาติตามความฝันในวัยเด็กโดยเธอต้องทนความทรมานกับภาวะซึมเศร้าจากความรู้สึกสับสนทางเพศจนตัดสินใจเข้าผ่าตัดในที่สุดต่อมาพยอนฮีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งปลดของกองทัพแต่กลับไม่เป็นผลจึงตัดสินใจฟ้องศาลแขวงแดชอนเมื่อเดือนสิงหาคม2563แต่ทว่า3มีนาคม2564กลับพบศพพยอนฮีเสียชีวิตภายในห้องพักที่จังหวัดชองจูโดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้สันนิษฐานเป็นเหตุฆ่าตัวตายเนื่องจากเธอได้เคยพยายามทำมาแล้วเมื่อ3เดือนก่อนและเรื่องนี้ก็ทำให้ชาวสังคมออนไลน์เกิดการเคลื่อนไหวให้รัฐสภาผ่านร่างกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อเพศทางเลือกโดยเร็วและล่าสุด7ตุลาคม2564ศาลก็ได้คืนความเป็นธรรมให้กับพยองฮีโดยชี้ว่าเธอได้ยื่นคำร้องขอแปลงเพศต่อศาลและส่งรายงานต่อกองทัพแล้วจึงสมควรได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้หญิงหลังโรงพยาบาลทหารตรวจประเมินศักยภาพด้านการปฏิบัติหน้าที่ของเธอด้านสำนักข่าว AFP อ้างว่ากระทรวงกลาโหมระบุว่าเคารพคำตัดสินของศาลแต่ก็ไม่ได้ตัดสินใจว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ทั้งนี้ตามกฎหมายแล้วชายเกาหลีทุกคนจะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเป็นเวลา2ปีเนื่องจากยังอยู่ในภาวะสงครามกับเกาหลีเหนือขณะที่เกาหลีใต้แม้ว่าจะเจริญอย่างรวดเร็วแต่สังคมก็ยังมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมไม่ยอมรับอัตลักษณ์ทางเพศและสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศสูงกว่าหลายประเทศในเอเชีย